สวัสดีค่ะจะพาเยี่ยมชมโบสถ์ที่มีความสวยงามอยู่ที่วัดบวรสังฆารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เส้นทางไปลำชีซึ่งต้นแบบของการก่อสร้างโบสถ์มาจากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกซึ่งดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสามารถที่จะนำไปสร้างได้เลยซึ่งจะมีผู้ประสานงานของทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ได้อนุมัติซึ่งมีการก่อสร้างไปด้วยงบประมาณอยู่ที่4ล้าน5แล้วก็มีผู้ร่วมออกแบบโครงสร้างก็คืออาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์อาจารย์วีรศักดิ์ทองขาวเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างแล้วก็ประเมินราคาซึ่งการก่อสร้างนี้ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ9เดือนซึ่งเป็นขนาดเล็กลงจากอุโบสถวัดพระราม9 20% ในการสร้างโบสถ์นี้มีการทอดกฐินเมื่อวันที่29ตุลาคม2557ซึ่งมีรายชื่อมากมายที่ทางวัดได้ติดไว้ที่ผนังนี้แต่ว่าขออนุญาตสุ่มที่จะอ่านเนื่องจากว่าผู้ร่วมบุญมากมายก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านเจ้าภาพหลักบุตรร้านร้านจินดารัตน์และญาติมิตร1ล้านบาทคุณจุไรรัตน์คุณไพศาลคุณไพรัตน์ศรีสุรินทร์โรงแรมสุรินทร์มาจิสติก 500,000 บาทคุณธงชัยมุ่งเจริญพรและครอบครัวญาติมิตร 300,000 บาทผู้ร่วมบุญสร้างพระประธานพระพุทธรูปหินโรงศรีชัยรุ่งเรือง 400,000 บาทผู้ร่วมบุญเสาอุโบสถและวัสดุก่อสร้างร้านจิ๋วห้องลงอลูมิเนียมได้ร่วมบุญกระจกพ่นทรายพร้อมกรอบ 250,000 บาทค่าใช้จ่ายจริงในการสร้างพระประธานพระพุทธรูปหิน 1,400,000 บาทค่าใช้จ่ายจริงในการสร้างอุโบสถและกำแพงแก้ว 5,494,400 บาทไปในการซ่อมศาลาแล้วก็ขุดสระใหม่ 742,493 บาทปัจจัยในการซ่อมศาลาสวดมนต์ 550,000 บาททั้งหมดในการใช้ปัจจัยในการก่อสร้างทั้งหมด 8,176,893 บาทขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญในการสร้างอุโบสถพระพุทธรูปหินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างรอบๆวัดขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญและสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุอนุโมทามิซึ่งมีความงดงามทางด้านพระประธานซึ่งเป็นปางประธานที่ไม่ค่อยเห็นกันด้วยเดี๋ยวเราจะเปิดประตูเข้าไปนี่เป็นบริเวณด้านนอกสวยงามมากๆไม่ได้ล็อกไว้นะคะคล้องไว้เฉยๆก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปอย่าลืมถอดรองเท้าด้วยประธานสำหรับในโบสถ์นี้เป็นพระประธานปางปฐมเทศนาซึ่งทำจากหินควอตซ์มูลค่ากว่า 1,400,000 บาทและบริเวณรอบๆจะเป็นกระจกพ่นทรายและกรอบอลูมิเนียมที่ร่วมบุญโดยร้านจิวฮ่องลุงอลูมิเนียมกว่า 250,000 บาทงดงามมากๆเลยค่ะชื่นชมตามอัธยาศัยถ่ายภาพให้ดูแล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านมีโอกาสมาที่วัดป่าบวรสังฆารามก็อย่าลืมมาเยี่ยมชมแล้วก็กราบพระประธานที่งดงามนะคะที่นำเข้ามาจากประเทศหินควอตซ์นะคะซึ่งนำไปแกะสลักที่จังหวัดเชียงรายโดยช่างผู้ที่มีความชำนาญแล้วก็กลับมาประดิษฐานที่โบสถ์แห่งนี้ค่ะThank you.
คุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับเพจแล้วก็ช่อง YouTube ค่ะ